ก็วันนี้เป็นอีกนัดหนึ่งนะครับจากเดิมที่ผมได้มีการฟ้องท่านรองจุลเกียรติไว้นะครับในความผิดฐานหมิ่นประมาทจงใจใส่ความนะครับต่อบุคคลที่3เป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับก็ความผิดก็มีทั้งหมด3กรรมนะ3กรรมเพราะนั้นเมื่อวันที่แล้วผมก็มาขึ้นศาลนะซึ่งท่านรองจุลเกียรติท่านก็ได้ให้ทนายมาขอเลื่อนนะวันนี้ก็เป็นอีกกรรมหนึ่งนะซึ่งได้ยื่นฟ้องไว้ก่อนแล้ววันนี้ศาลท่านนัดไต่สวนแต่ก็ทราบว่าวันนี้เนี่ยทราบจากทนายของผมเองว่าทนายในส่วนของฝั่งท่านรองจุลเกียรติก็ขอเลื่อนนะแต่ผมก็มายืนยันศาลนะว่าผมยังยืนยันที่จะไต่สวนนะก็เดี๋ยวดูว่าศาลจะว่ายังไงนะครับนะประเด็นนี้ก็มีอะไรมากผมก็ไต่สวนไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับนะวันนี้ก็ต้องกลับเรียนสื่อมวลชนว่าผมก็เดินหน้าก็สู้ตามกระบวนการยุติธรรมอันไหนที่กระทบสิทธิ์ผมก็ดำเนินการอันไหนไม่กระทบสิทธิ์ก็ไม่เป็นไรนะครับนะวันนี้ใครไม่เป็นผมบ้างก็ไม่เข้าใจก็ไม่รู้นะครับวันนี้ทั้งในเรื่องของการกลับข้าราชการตำรวจผมก็ยื่นตามกระบวนการยุติธรรมไปแล้วนะก็ยื่นคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมก็อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องของเอกสารต่างๆนะฮะส่วนวันนี้ที่ผมมาศาลอาญากรุงเทพใต้เนี่ยก็มาตามคำนัดของศาลนะเพราะศาลนัดไต่สวนวันนี้นะแต่เบื้องต้นก็ทราบว่าทนายฝั่งของท่านรองจุลเกียรติท่านขอเลื่อนนะแต่ว่าผมก็มาตามปกตินะครับนะเพราะนั้นเหมือนเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเหมือนกันทนายฝั่งท่านรองจุลเกียรติท่านก็ขอเลื่อนนะก็ไม่เป็นไรขอเลื่อนผมไม่คัดค้านนะครับแต่ผมก็มาตามปกติตามศาลนัดนะครับนะท่านสอบอะไรไหมคะว่าท่านเลื่อนมา2รอบแล้วแบบก็ให้นักข่าวไปคิดเองนะผมไม่ขอตอบนะครับคือวันนี้ทุกอย่างเนี่ยมันต้องยืนบนกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ไม่ใช่พูดไปเรื่อยนะครับนะเพราะนั้นวันนี้การทำอะไรผมก็ต้องทำแบบเปิดเผยนะครับนะทำแบบตรงไปตรงมาทำให้ง่ายนี่แหละนะครับนะวันนี้ไม่มีอะไรที่หนักใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมก็ทำตรงไปตรงมาอันไหนผิดก็ว่าไปอันไหนถูกก็ทำเหมือนผมทำงานนะการบังคับใช้กฎหมายสมัยผมทำงานก็บังคับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นธรรมวันนี้ก็ต้องกล่าวเรียกว่าการใช้กฎหมายเนี่ยมันต้องใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรมแต่ไม่ได้ใช้กฎหมายเพื่อรักษากฎหมายนะมันต้องใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมนะครับเพราะในวันนี้สิ่งที่ผมกำลังตามหาอยู่คือตามหาความยุติธรรมนะครับเหมือนที่ผมบอกว่าท่านนายกตีท่านบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมผมมันเป็นแค่วาทกรรมมันเป็นแค่วลีนะครับนะศาลเนี่ยระบบของศาลท่านมีการนัดไก่เกียรติอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าวันนี้ผมก็ยังไม่ได้พบใครนะก็การไก่เกียรติก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ผมก็ต้องว่าไปตามกระบวนการกฎหมายก่อนนะเมื่อศาลนั้นนัดเราก็ต้องมานะครับนะสมัยนี้แล้วผมออกรายการของคุณจอร์ดเนี่ยก็ได้คุยกับพี่แต้มนะครับผมก็มีความเคารพอยู่แล้วนะครับนะแต่ผมก็ไม่ได้ไปก้าวร้าวอะไรนะฮะก็เคารพในความเป็นครูบาอาจารย์ของพี่แต้มเขาแต่ว่าก็เรียนท่านตรงๆว่าวันนี้เนื่องจากมากระทบสิทธิ์นะผมก็ต้องกราบเรียนขออนุญาตยื่นฟ้องนะครับแต่ว่าจะพูดคุยยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปคุยกันนะครับนะนะจริงๆในชั้นนี้สามารถถอนกันได้จะอาจารย์ถอนได้ถอนได้ยกเว้นคดีของพี่ต่ายใช่ไหมคะที่ไปยื่นกับปปส.อันนั้นถอนไม่ได้ใช่ไหมอันนั้นอย่างนี้ผมถอนได้แต่ว่าก็อยู่ที่ปปส.ว่าปปส.จะพิจารณายังไงนะครับนะนะครับก็ว่าไปนะครับหลายคนบอกว่าจริงๆอ่ะพี่โจ๊กควรจะรอกปปส.ไปก่อนเพราะว่าคือถ้าผลออกมาเป็นคุณหรือโทษเนี่ยค่อยมาฟ้องทีหลังค่อยเดินเกมยาวก็มีหลายคนบอกแบบนั้นนะครับนะแต่ว่าวันนี้โอ้โหต้องเข้าใจผมนะผมโดนกระทำมาไม่รู้เท่าไหร่ละแล้วก็นั่งฟังมานานแล้วนะครับถ้าผมไม่ออกมาพูดบ้างนะสังคมก็คงจะสับสนนะครับว่าเอ๊ะกฎหมายมันอยู่ยังไงวันนี้ผมเชื่อนะครับว่าจากการที่ผมออกมาพูดส่วนหนึ่งส่วนเดียวนะครับแล้วก็มีนักวิชาการหลายท่านที่เป็นกลางออกมาพูดเนี่ยนะก็เป็นประโยชน์ทำให้สังคมนั้นไม่สับสนรู้ว่าขั้นตอนการออกเนี่ยชอบหรือไม่ชอบยังไงนะครับรู้ว่ากฎหมายมันอยู่ไหนคือกฎหมายมันมีหลักเดียวอะนะครับมันจะเป็นหลักอื่นไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องการให้ออกของผมมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายไม่ใช่เรื่องข้อที่จริงนะครับนะซึ่งมันไม่น่าจะพิจารณาอะไรยากนะครับผมต้องตอบอย่างนี้ว่าผมเชื่อมั่นในความยุติธรรมของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเพราะว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยแต่ละท่านที่มาเนี่ยท่านเกษียณแล้วเท่านั้นเพราะนั้นท่านทำงานเนี่ยไม่ได้ไปหวังอะไรละนะท่านคาดหวังอย่างเดียวคือท่านตั้งใจมาทำงานเนี่ยเพื่อชื่อเสียงของตัวท่านนะแล้วก็เพื่อรักษาระบบคุณธรรมนะขององค์กรผมเชื่อมั่นนะครับว่าแต่ละท่านที่มาเนี่ยท่านอายุมากแล้วและท่านเป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับวันนี้ท่านไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากต้องการทำให้สังคมดีนะครับทำให้องค์กรมันดีทำให้ความยุติธรรมมันดีมันมีจริงนะครับนะเราคิดว่า6เสียงที่เรา
จะได้6ต่อ0ไม่ตอบไม่ได้ตอนนี้ตอบไม่ได้นะนะคิดว่าจะเลื่อนไหมคะเพราะว่ากำหนดนี้น่าจะมีการพิจารณาภายในสิงหาคิดว่าจะเลื่อนออกไปไหมเท่าที่ฟังทราบว่าจะไม่เลื่อนนะนะครับเท่าที่ฟังทราบว่าจะไม่เลื่อนนะครับ